เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารีนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักชาวราศีธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่1ถึง10เมษายนนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่ time stamp อยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดธาตุน้ำเป็นยังไง3เหรียญ8เหรียญ3ไม้จะมีคนเข้ามาคุยนะจะมีคนเข้ามาคุยมาจีบจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันกับคุณนะคะแต่ดูเหมือนคุยไปคุยมาแล้วคุณแอบเบื่อแอบเบื่อมันน่าเบื่อนะคะน่าเบื่อเกินหรือจะเป็นคนจากที่ทำงานก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเอนจอยกับการอยู่กับเพื่อนกับการแบบอยู่กับตัวเองหรือการอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากกว่าจะหมาแมวใดๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุยบางคนคุยแล้วควรจะวางเขาในอยู่ในจุดของความเป็นเพื่อนแต่มันไม่ได้อะมันจะมีความเยอะนะคะคนที่เข้ามาจีบเนี่ยมีความเยอะเกินออกแนวไม่ใช่ว่ารำคาญแต่เป็นความน่าเบื่ออ่ะอยากจะสนใจกับอะไรที่คุณที่มันทำให้คุณแบบเติบโตทางชีวิตมากกว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้และบางคนจะรอใครอยู่นะรอใครบางคนรอข้อความหรือรออะไรบางอย่างจากใครบางคนหรือรอคนที่ใช่เข้ามาก็ได้นะคะแต่ยังไม่มานะคนที่ใช่อ่ะคนใหม่ๆที่ใช่ยังไม่มานะคะเผื่อใครมีคนในใจนะสถานการณ์ความรักคนในใจเป็นไงแมนคิงดาบ9ดาบ10เหรียญเรือฟอร์จูนโอเคในที่นี้ชาวธาตุน้ำและชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนที่อยู่ในใจคุณนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะมองว่าสถานการณ์ความรักฝั่งเขาอะในความสุขมันก็มีความเครียดก่อนหน้านี้เหมือนจะมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลในความสัมพันธ์หรือจะด้วยปัจจัยอื่นๆที่มันมากระทบต่อความสัมพันธ์ของเขานะคะแต่หลายๆอย่างเนี่ยจะมีการเคลียร์กันได้ลงตัวได้ดีในช่วงของสักประมาณ8ถึง10เป็นต้นไปเหมือนประมาณ8ถึง10แล้วกันนะมันอยู่ในกรอบเวลานี้ความสัมพันธ์เขาค่อยๆดีขึ้นคือค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะมีแฟนนะคะหรือมีการคอมมิตค่อนข้างชัดเจนหรืออาจจะเป็นครอบครัวเลยก็ได้นะคะหลายๆอย่างเริ่มค่อยๆจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะยังไงดีคนส่งมันจะชิวๆไปก่อนดีไหมช่วงดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาเป็นใครน่าทวยชัดขนาดนี้คนเก่าค่ะเขารู้สึกยังไงกับเราล่ะเหมือนเขาก็อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่เหมือนเขาอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่เขาก็มีคนรักของเขาแล้วเขาก็อยากให้คุณได้เจอกับความรักดีๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแบบแยกย้ายนะต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่เขาเริ่มต้นใหม่คุณก็อยากเขาก็อยากให้คุณได้มีการแบบว่าเริ่มต้นใหม่เช่นเดียวกันความรู้สึกที่ผ่านมามันยังเป็นเหมือนความผิดในใจของเขาอะเขาก็รู้สึกผิดกับเรื่องที่ผ่านมาเหมือนกันแต่เหมือนทุกอย่างมันผ่านมาแล้วแล้วเขาก็อยากให้ได้มีการแบบเริ่มใหม่กับการใช้ชีวิตฝั่งเราล่ะคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาแปดไม้เอ็มเพอเรอร์คุณรู้สึกว่าคนๆนี้อีโก้สูงมากคุณคาดเดาความรู้สึกเขาไม่ได้เลยจากที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณก็พยายามที่จะทำให้เขาแบบเดาไม่ออกเหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงยังมีบ้างในความคิดที่คุณมองว่าคุณยังคิดถึงเขาอะแต่คุณก็ไม่อยากคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์ในตัวคนคนนี้คุณพยายามจะโฟกัสที่ตัวเองพยายามจะโฟกัสที่ความสุขการงานและการเงินของตัวเองให้มากกว่าที่จะโฟกัสหรือรอคนคนนี้นะคะไปต่อที่บทสรุปคุณสองหกไม้เท้าสิบดาบสตรองสิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอเลยนั่นก็คือความเข้มแข็งในใจของคุณนะคะการที่คุณจะโฟกัสตัวเองเข้มแข็งเป็นแบบอินดิเพนเดนต์เลยอะ
แล้วรอสิ่งที่จะถูกใจคุณคนใหม่ที่ใช่อ่ะจะมีสัญญาณดีๆเข้ามาแต่ถามว่าเจอหรือยังอย่างนั้นบอกให้รอก่อนบอกได้คำเดียวว่าอาจจะรอก่อนสักนิดหนึ่งสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคนใหม่ๆที่ดีจะเข้ามาแน่นอนช่วงนี้ไพ่บอกว่าให้คุณฮีลใจตัวเองนะคะแล้วก็ be strong นะคะคือเข้มแข็งแล้วคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้แล้วสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าแน่นอนนะคะแบบหนึ่งแบบเนี่ย very soon ขึ้นมาเห็นไหม very soon ค่ะเร็วๆนี้แหละรอไปก่อนนะคะช่วงรอแล้วก็ฮีลใจตัวเองนะคะเตรียมพร้อมในการที่จะได้เจอนะคะกับความรักครั้งใหม่ที่ดีเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเป็นไงบ้างคะนะเอกสมอน4ถ้วย Judgment Deathโอ้ดุเดือดเลือดพลาดนะคะคุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเราเท่าไหร่เขาดูอ่านไม่ตอบช้าดูมีการเพิ่มเฉยเฉยเมยซึ่งคุณก็ตัดสรู้ได้เลยว่าคงไม่ใช่แล้วแหละแบบเนี้ยแบบนี้มันไม่ใช่ที่ฉันมองหาคนแบบนี้ไม่ใช่คนที่ฉันจะเอามาเป็นแฟนแน่นอนคุณอาจจะตัดสินใจที่จะยุติไม่ไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์และบางคนต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะมีการมีปากเสียงกันเล็กน้อยปิดท้ายนะคะในก่อนที่จะมีการยุติตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับพฤติกรรมบางอย่างของเขาอ่ะไม่ได้ดั่งใจด้วยแบบมันไม่โอเคด้วยสิ่งที่เขาทำเรารับไม่ได้แต่เราก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนี้มันคุณรู้คุณค่าคุณรู้จุดยืนของตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะฟังของเขาเป็นยังไงคะ5ดาบ Empress 1ไม้แบบนี้เหมือนเขาก็มองว่าคือจริงๆเหมือนตัวเขาเองอะก็โอเคที่จะมีการยุติอาจจะไม่ได้ยื้อไม่ได้อะไรมากมายนะคะเพราะว่าตัวเขาก็มีเหมือนจะมีคนที่พิเศษอยู่เหมือนกันถ้าจากหน้าไพ่นะค่อนข้างอาจจะมีคนที่พิเศษอยู่แล้วเหมือนแบบถ้าอย่างนั้นก็โอเคเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะถกเถียงอะไรกับเรามากมายอ่ะอาจจะมีท่าทีแบบกวนๆเรานิดนึงด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาก็เดินหน้าต่อในเวของเขาเหมือนเขาจะค่อยๆถอยหนีออกมาตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสแล้วนะคะสักวันที่1วันที่2เนี่ยเราจะเห็นความผิดปกติบางอย่างของเขานะคะไปต่อค่ะความคิดความรู้สึกอ่ะเขาคิดว่ารู้สึกยังไง Justice 10ดาบเหลือ Fortune Debut ชัดมากเลยเหมือนเขาอาจจะเข้ามาเพราะว่าแบบด้วยความฉับฉวยหรือด้วยความแบบผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะคะแบบชัดเจนมากเจตนาของเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วเขามองว่าจะผิดจะถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเจ็บเขาก็เจ็บแต่มันก็คือเจ็บแล้วผ่านไปเหมือนเขาจะทำแบบนี้โดยความเคยชินมากกว่ามันเป็นนิสัยของเขามันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่เราจะไม่ใช่คนแรกที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้ที่เขาก็ทำแบบนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาทำจนเป็นความเคยชินเป็นความผิดไม่รู้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรประมาณนี้เขาดูเป็นคนที่แบบว่าโลกหมุนรอบตัวเบาๆนะคะฟังคุณลารู้สึกยังไงกับเขาล่ะคุณมองว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีนะแต่แค่นั้นแหละแค่ดีแค่หน้าตานอกนั้นก็แค่นั้นนะคะก็ซูมไปข้างในสักเอ็กซเรย์ข้างในแล้วก็เป็นกระดูกเหมือนกันคุณทำใจมาในระยะหนึ่งถามว่าคุณชอบเขาไหมที่ผ่านมาคุณก็ชอบเขามากแต่ว่าคุณก็ไม่อยากจะชอบเขาเกินกว่าที่จะรักตัวเองถ้าอะไรที่มันใช่ก็ใช่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็เดินออกมาคุณก็มีจุดยืนของตัวเองพอสมควรอะไรที่จะมาเติมเต็มฉันก็รับอะไรที่มันไม่ใช่ไม่เติมเต็มก็ไม่แคร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะก็ถือว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนรู้คุณค่าของตัวเองไปต่อค่ะไม่รู้สึกว่าคลิปนี้ไวมากเลยบทสรุปนะคะโอเค
ใครไหวไปก่อนเลยนะคะใครไหวไปก่อนเลยใครเอนจอยกับการเป็นแบบว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นแบบเป็นบิ๊กเบเนฟิตใดๆนะคะคุณไม่อยู่นะคะคุณขอเลือกเส้นทางที่จะรักตัวเองขอเลือกคนที่จะเข้ามารักคุณจริงๆดีกว่าก่อนหน้านั้นอะถึงแม้ว่าอุ๊ยคุณดูมั่นมากคุณดูแบบมีความมั่นใจมากในการตัดสินใจคุณมีความมั่นมากในการแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆอ่ะคุณเคยผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดีมาก่อนคุณเคยมีความกลัวคุณเคยมีความกังวลเกี่ยวกับความรักมากก็มากนะคะแล้วคุณเองก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่ในจุดที่ฉันต้องมานั่งหวาดระแวงฉันต้องมานั่งกลัวว่าความเขาจะทำอะไรเขาจะไปไหนกับใครเขาจะตอบมาไหมเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อนั้นนี่คุณไม่อยากจะต้องมานั่งรู้สึก anxiety แบบนี้แล้วอ่ะชีวิตคุณรู้สึกว่าเขาเด็กเกินไปในวงการความรักความรักของเขามันไม่ใช่ผู้ใหญ่อ่ะมันไม่ใช่ความรักแบบผู้ใหญ่เนี่ย you deserve love นะคะคุณรู้ตัวเองว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีคู่ควรกับคนที่จะเป็นคนที่ใช่ซึ่งคนนี้ยังไม่ใช่ยังมีความคิดที่เด็กน้อยเกิดใหม่ในมุมมองความรักที่เทียบไม่ติดกับคุณนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะชาริออตนะคะ1ดาบ5ถ้วย6ไม้เท้านะคะเดอะสตาร์คุณอาจจะดีลกับคนรักที่เป็นชาวต่างชาติความรักทางไกลหรือความรักที่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันน่ะจะต้องมีการเดินทางมาเพื่อเจอกันบางคนเป็นการเดินทางไกลนะคะน่าจะมีการเลื่อนมองแล้วถ้ามีการนัดแนะกันจะเดินทางด้วยกันจะไปเที่ยวหรือเดินทางแบบจากที่ไกลๆมาเพื่อเจอกันใดๆนะคะอาจจะมีการเลื่อนแต่ถามว่าเกิดขึ้นไหมตามหวังเกิดขึ้นตามหวังอาจจะต้องรอสักหน่อยแต่คุณอาจจะรู้สึกเฟลเบาๆนะว่าแบบมือติดปัญหาจะแก้ได้ไหมอ่ะเราจะได้มาเจอกันไหมตามที่คุยกันไว้ปัญหาตรงนี้มันจะผ่านไปได้ไหมจะมีอะไรมาช็อตฟิลทำให้ฉันฟิลหรือเปล่าฉันคาดหวังแล้วฉันจะผิดหวังไหมคุณจะมีความค่อนข้างดราม่าในใจเบาๆว่าแบบมีความวิตกกังวลค่อนข้างสูงอ่ะกลัวว่ามันจะไม่เป็นไปตามแผนกลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าจะไม่โอเคอะไรใดๆก็แล้วแต่ท้ายที่สุดนะ8 9 10เนี่ยมองว่าหลายๆอย่างมันจะเริ่มคุณจะเริ่มแบบว่าเห็นแสงสว่างเห็นปลายทางเห็นว่าเอ้ยเป็นไปได้ทุกอย่างเคลียร์ได้เคลียร์ทางได้ปัญหาได้รับการคลี่คลายนะคะแล้วก็จะได้เป็นไปตามเป้าที่คุณมองไว้นะคะก็จะพร้อมเด็กเลยต่อไปฝั่งคนรักล่ะควีนดาอาควีนไม้นะคะช็อตนี้7ดาบขอขยาย7ดาบนิดนึง9ถ้วยเขาดูระแวงเราคือถ้าปัญหาการเจอกันหรือปัญหาการดีลอะไรใดๆกันก็แล้วแต่ระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันเกิดขึ้นในฝั่งคุณนะเขาแอบระแวงเรานะเอ๊ะตุกติเอ๊ะมีเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยมีเอ๊ะในตัวเราว่าอ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือสงสัยในตัวว่าเอ๊ะไปเจอใครหรือเปล่าหรือมาเจอเราได้ช้าหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความแบบสงสัยเกี่ยวกับทางเรานิดนึงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็เคลียร์ได้นะคะว่าเขาน่าจะมโนแล้วก็คิดไปเองแล้วแบบอาจจะกังวลไปเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะฝั่งเขาไม่มีอะไรมากค่ะจะเป็นฟีลแบบหลักๆอ่ะคาดหวังในฝั่งคุณเทเข้ามามากกว่าหรือมันจะเป็นความพยายามในฝั่งของคุณมากกว่านั่นเองนะคะโอเคความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกเจ็บดาบนะคะเดือดซ่าคาดหวังอ่ะคาดหวังในความสัมพันธ์มากๆแต่ในขณะเดียวกันเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบตัวใหญ่ในความสัมพันธ์นะคือหลักๆคุณอาจจะต้องยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ่อนให้เขาโอเอเขานิดนึงนะคะเขาจะมีความขี้ระแวงบ่อยๆนะขี้ระแวงขี้หึงแบบส่องนะคะส่องคุณไม่เท่าไหร่ส่องว่าคุณรับแอดใครเพิ่มไหมหรือไปฟอลใครเพิ่มหรือเปล่าใครมาฟอลคุณเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยส่องยับค่ะส่องแบบ
ถี่มากนะคะระแวงถี่มากๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังในความสัมพันธ์มากๆเลยที่อยากจะให้แบบดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจเขานะคะคือเป็นหน้าที่หวังอะแต่ถามว่าที่แอคชั่นอะไรไหมเทคบ้างนิดนึงนะคะเบาๆเป็นหน้าที่หวังอย่างเดียวนะคะใครไม่หวังเขาหวังนะคะโอเคฝั่งคุณล่ะเดินมูลทำอะไรจากนี้บางทีคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้เขาปรับบางสิ่งบางอย่างนิดนึงนะคะอยากให้เขาปรับบางอย่างอาจจะเพิ่มขึ้นหรือบางอย่างน้อยลงให้มันบาลานซ์กว่านี้นะคะเพราะคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่การพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันคือทั้งสองคนที่ช่วยกันนะคะคุณพยายามแบบชัดเจนกับเขาในทุกอย่างนะพยายามชัดเจนพยายามทำให้เขาแบบว่าสบายใจอ่ะแต่เขาก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีซึ่งคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไปคอนโทรลหรือทำอะไรไม่ได้นอกจากแสดงความจริงใจตรงนั้นออกมาให้เขาได้แบบว่าเข้าใจในความเป็นตัวตนแล้วก็ทุกอย่างให้มันเคลียร์แค่นั้นเลยนะคะทีนี้ค่ะไปต่อที่บทสรุปนะคะบทสรุปคนมีคู่พักหนัก 1-10 เป็นยังไงสี่ถ้วยช่วงนี้นะคะถ้าไม่เป็นไปได้ไม่ต้องมีการตอบโต้อะไรใดๆมากมายตอบโต้ในเชิงที่แบบมีปากเสียงอะอะไรอะไรก็แบบยอมยอมเออไปก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเพราะช่วงนี้จะมีอยู่คนหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งเขาแล้วดูทรงแล้วจะมีการวางท่าวางมาดวางอะไรนิดนึงนะคะที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าหุ่นกีดะหุ่นกีดะทำไมเธอแบบไม่เก็ตเฉลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบลองใจชอบลองใจชอบแบบว่าพูดจาแข็งแข็งบางทีเหมือนไม่รักษาใจเราเบาๆอ่ะเหมือนทุกอย่างก็คือจะเทความคาดหวังไว้ที่เราแล้วเราต้องแบกรับทุกอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างในความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยอาจทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงแต่โดยรวมก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันค่อนข้างออกมาดีนะคะคุณทำออกมาดีในท้ายที่สุดนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวธาตุน้ำก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ